หน้าก็ต้องบอกเขา Since you don't know how ถ้าเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไง Why not we reset the goal นะครับเราก็จะมาตั้งเป้าหมายใหม่อีกทีดีกว่า Yes or no So become very professional นะเราก็ต้องคุยกับเขาเป็นทางการแบบมืออาชีพ Number 8เขาแปลง An agentNew agent, less than 2 years. ตัวแทนใหม่อายุงานไม่ถึง2 ปี Want to go for promotion? ก็อยากจะเลื่อนตำแหน่งเป็น AUM. What do you do? เราจะทำยังไง Do you go and tell them? เราจะบอกเขาหรือเปล่า Hello. บอกว่า Me as leader. ตัวหน้าเองเนี่ยเกือบไป Also take 5 years. ยังทั้งเวลา5 ปีกว่าจะขึ้นได้ How can you be promoted in 2 years? แล้วเธอจะขึ้นมาภายใน2 ปีหรือOh, yeah. อันนี้โดง In your heart, บอกว่าจากใจนะ You say go lah, go promote. บอกเออเลื่อนไปเลยรีบขึ้นไป After all, at the end, ตอนสุดท้ายแล้ว he get demoted. ถ้าถูกยกหน่วย All his agent I will take. ตัวแทนของแกก็จะเป็นของฉันเอาไงดี Yes or no. But what is the best answer? What is activity management? B. B. Any of you say so? Fine. I encourage promotion. นะครับตัวผมเองก็สนับสนุนให้ได้ตำแหน่งนะครับ But first of all, tell me, are you ready? แต่ว่าบอกผมหน่อยดิว่าพร้อมหรือยัง Share with me. ลองบอกเล่าให้ฟังหน่อย What are you going to do when you become a leader? เลยทำไงตอนขึ้นเป็นหัวหน้า Yeah.Do you know what are the job of a leader? รู้ไหมว่าหัวหน้ามันต้องทำอะไรบ้าง So go into activity. นั้นคุยเรื่องกิจกรรมนะครับ So ladies and gentlemen, you know that this year we encourage promotion AUM. ทราบไหมว่าปีนี้ทั้งเอประเทศไทยสนับสนุนให้มีการเลื่อนตำแหน่งเยอะขึ้น Yes or no? จริงไหมครับ I encourage promotion also. นะครับตัวผมเองก็สนับสนุนให้คนขึ้นเลื่อนตำแหน่ง But It has to be strong promotion. แต่ต้องเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่เข้มแข็ง Yes. นะครับ Yeah. It shouldn't just simply go up. ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้ขึ้นมาเลื่อนตำแหน่ง So can I suggest? ขอแนะนำว่า The next trip when I come. ครั้งหน้าถ้ามา You may want to identify. ต้องดูว่าในหน่วยของเรา One or two. นะครับดูว่าตัวแทนคนไหนสักคนสองคน Who are keen to be promoted. ว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นหน่วยได้Let me have lunch or dinner with them. ทานข้าวกลางวันหรือทานข้าวเย็นด้วยกัน Let me talk to them. นะครับให้ผมคุยกับเขาหน่อย Sometimes it's difficult for you to talk. บางทีก็มันยากที่หัวหน้าจะคุยกับตัวแทนที่คุยกับผมได้ตลอดแต่ว่าผมเองสามารถคุยกับเขาได้คุยเรื่องมาตรฐาน What are the expectation and all that? แล้วก็คุยด้วยว่ามันคาดหวังอะไรนะครับกับการคนที่ขึ้นตำแหน่งเลื่อนตำแหน่ง Yeah.And I will tell them to commit if you are serious. นะครับผมก็จะบอกให้เขาทุ่มเทนะครับถ้าเขาอยากจะเลื่อนตำแหน่ง You must be committed. นะครับถ้าเขาอยากจะเลื่อนตำแหน่งเขาก็ต้องทุ่มใส่ใจไปสุดๆเหมือนกัน Okay. Okay. Yeah. So yeah. So we will help you. Okay. So this eight scenario is for you to understand. นะครับในตัวอย่าง8 ข้อเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจ Between activity management and performance management. เพื่อเข้าใจระหว่างว่าการจัดการกิจกรรมAs agent, การปฏิบัติงานในฐานะ Which one do you prefer? ตัวแทนอันไหนที่เราอยาก Activity or performance? ทำงานกิจกรรมหรือผลงานผลกิจกรรม Activity Because at the end it will give you better result. สุดท้ายในระยะยาวเนี่ยการจัดการกิจกรรมเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า And your agent more happy. แล้วก็ตัวแทนเนี่ยทำงานกับเราด้วยความสุขมากกว่า And you can work better as a team.แล้วเราก็ทำงานกันเป็นทีมได้ดีขึ้น So ladies and gentlemen, I have another 30 minutes มีเวลา30 นาที If you don't do activity management ถ้าเราไม่ทำในเรื่องการงานกิจกรรม If you are not a leader ถ้าเราไม่ใช่ผู้นำ Then you have to watch out เราก็ต้องระวัง You have to be careful Your agent will show flight and fight behavior นะครับตัวแทนก็จะมีพฤติกรรมFlight ก็คือหลีกหนีหรือ Fight ก็คือต่อสู้ Yes or no? Yeah. If they are not happy ถ้าเขาไม่มีความสุข They will show you Flight and Fight behavior นะครับเขาจะมีพฤติกรรมแบบหลบหลีกหนีกับหรือไม่ก็ต่อสู้กับกันซึ่งหน้า
It started with flight behavior. They run away. They fly away. นะครับก็คือพฤติกรรมที่แบบหลีกหนีนะครับหลบหลีกไป They are here. They are not here. ตัวเขาอยู่นี่แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้อยู่ The body is here. ร่างกายอยู่ The heart is not. แต่ใจไม่อยู่แล้ว Yeah. So even flight, there are two types: silent flight and open flight. การหลีกหนีก็มีสองแบบนะครับแบบเงียบๆกับแบบเปิดเผย Silent flight means เงียบๆก็คือWhatever you tell him, hear it. Yeah. ไม่ว่าผมจะพูดไงเข้าซ้ายออกขวานะครับเข้าหูซ้ายออกหูขวา And number two. อันที่สอง You ask them to commit. เราขอให้เขาทุ่มเท Submit their goal. นะครับสัญญาอะไรบางอย่างเป้าหมาย They will never submit. เขาก็จะไม่ทำ Yeah. They don't attend meeting training. นะครับไม่มาประชุมไม่มาเข้าฝึกอบรม And sometimes. บางทีThey fight for promotion even they are not ready. นะครับก็อยากจะขึ้นตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งนะตรงนั้นว่าบางทีเขายังไม่พร้อม When your agent have this kind of behavior. ถ้าตัวแทนมีพฤติกรรมแบบนี้ Be careful. นั้นต้องระวัง It's a sign that they are not happy. เป็นสัญญาณว่าเขาไม่มีความสุขแล้ว Yeah. But sometimes even open flight. บางทีก็เปิดเผยนะครับเรียนนี้แบบเปิดเผย They don't come into the office. ก็คือไม่เข้ามาสำนักงานเลยไม่เข้ามาที่หน่วยเลย They talk to division head.ไปคุยกับคุณอาเนี่ย Can I change agency ขอย้ายหน่วยได้ไหม The performance drops นะครับผลผลิตตกเลย At the end คือสุดท้ายแล้ว They resign ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ขอลาออกจากการเป็นตัวแทน Yes sir Yeah So this fly อันนี้คือการหลบหลีกนะครับอย่างเปิดเผย But there are even more serious one is called fight นะครับแต่ว่ามันมีพฤติกรรมอันหนึ่งที่ยากนะคือการสู้Silent fight and open fight. การวัชนาแบบเงียบเงียบกับแบบเปิดเผยนะครับ Silent is เงียบเงียบ right? เงียบเงียบเงียบ fight. เงียบ fight. One. ตอนแรก Always criticize leader. วิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าตลอด When on stage you talk about something. ตอนหัวหน้าขึ้นเวทีให้วิชาการ And down there. อยู่ข้างล่างหัวตัวแทน And down the agent. ก็ไปบอกกระซิบกับเพื่อนข้างข้างDon't listen to him. อย่าไปฟังหัวหน้าคนนั้นเลย อย่าไปฟังหัวหน้าเลย And that make it fight small issue. นะครับทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ One eye directing cannot go through. นะครับบอกว่างานไม่อนุมัติอย่างเดียวเลย It tell the whole. ก็บอกคนทั้งโลกเลย You look at other agency. ดูหน่วยเลย The leader can help him.นะครับหัวหน้าหน่วยคนอื่นเขาสู้ฮะ Our leader useless หัวหน้าหน่วยเราไม่มีปัญญา Yeah This kind of problem also cannot help แค่ไปคุยกับ analyzer ให้หน่อยเดียวก็ไม่ได้ And the alienate from others In the office they always sitting alone they don't mix with people แยกตัวเองจากกลุ่มเพื่อนๆจากตัวแทนในหน่วย Finally they leave the leader ท้ายก็มาจากหัวหน้า But this one is still not bad แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แย่นะThe worst one is this one. Yeah, the one. อันนี้ Publicly challenge the leader. นะครับเรียกว่าท้าทายกับหัวหน้าอย่างเปิดเผยเลย Go on stage. หัวหน้าขึ้นเวทีให้จัดการ Let's go for MDRT. Motivate บอกให้เตรียม MDRT เตรียม MDRT. He stand up. เขายกมือถามข้างล่าง Leader. หัวหน้า How many time MDRT you have done? หัวหน้าติด MDRT มากี่ครั้งกัดกันแบบเปิดเผยน้องเชียร์เนี่ยหัวหน้าผมยังไม่ตาย and then they destroy leader personal belonging ทำลายข้าวของอันเป็นที่รักของหัวหน้า sometimes you go back home บางครั้งเรากลับบ้านไหม your car tire puncture PM ที่ของหัวหน้าเนี่ยถูกจ่อยางเลยหัวหน้าชาติ but you think that's bad คิดว่านั้นแย่นะ I've seen physical fight.ตัวผมเองอ่ะเคยเจอเลยนะชกต่อยกันจริงๆเลยนะมีเรื่องจนพุ่งตัวแทนต่อยหัวหน้าเลย You think it's bad? No 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 คิดว่าอันนี้แย่จริงๆยังไม่นะ The bad one is แย่ที่สุดก็คือ They join other company เป็นร่วมในองค์กร Recruit all your agent แล้วเราพาตัวแทนในหน่วยของเราไปด้วยอันนี้แย่ที่สุดมีอยู่ยุบนึงอยู่ได้แล้วหัวหน้าเราตายเลยYes, so จริงไหม So you need to observe your agent's behavior. เราต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวแทนในหน่วยเรานะครับ Don't allow this to happen. อย่าปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฉลาดมันรอดไป Yeah.
Before when you start to see this one ก่อนที่จะมีอะไรพฤติกรรมอย่างนี้นะ You must start to talk to them already okay เข้าแล้ว and you don't wait until this thing happen นะอย่าไปปล่อยให้มันถึงสุดท้ายก็ถึงการที่ครับเพื่อนเล่นนะครับโอเคมันช้าไปแล้วตายไปแล้ว but how how when they have this how to talk to them แต่ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้เราจะคุยกับเขายังไง I want to focus you back on activity measure นะครับอยากจะให้เราเนี่ยจดจ่อไปที่การบริหารการกิจกรรม remember GAR จำได้ไหมครับ GARR always make it very clear that goal your goal teamเน้นเรื่องเป้าหมายนะครับในการที่เข้ามาเป็นตัวแทนก็มีเป้าหมายสิ่งที่เขาอยากได้ Every time when we talk to agent ทุกครั้งที่เราคุยกับตัวแทน Always bring back their goal นะครับก็เอาเป้าหมายเขามาพูดกันเสมอ That's why after yesterday เพราะเมื่อพูดไปที่เมื่อวานนี้ Please go back for meeting ask them to show you photocopy their goal นะครับต้องไปกลับไปคุยกับตัวแทนที่มาเมื่อวานนะครับว่าเอาเป้าหมายของเขามาดูว่าของเขาแต่ละคนมีอะไรบ้าง So when you talk to them ตอนที่เราคุยกับเขา You can always relate back Yeah เราก็จะ refer ไปถึงเป้าหมายของเขาได้ Remember you know December the 10th you know จำได้ไหมเมื่อวันที่11ที่พัทยา You share with us you want toBring your parents to holiday. ก็เธอบอกว่าเอ๊ะอยากจะพาพ่อแม่ไปท่องเที่ยว What are you doing? You know that will help you to achieve this. แล้วก็เธอจะทำอะไรเพื่อที่ทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงที่จะพาพ่อแม่ไปท่องเที่ยวนั่น I noticed the last 2 months. ผมสังเกตดูว่าเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย You are zero. เธอยังไม่มีงานเลยเท่าไหร่ Do you think with zero you can bring your parents to Europe? ก็คิดว่ายังไม่มีทักรายเนี่ยจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวยุโรปได้ไหมYou know what I'll tell the agent? ผมจะบอกตัวแทนว่าไงรู้ไหม Honestly, that's your goal. อันนั้นเป็นเป้าหมายของเธอ As your leader, ในฐานะหัวหน้า I can guide you. ผมก็สามารถจะแนะนำให้ได้ But can you tell me? แต่ว่าเธอบอกฉันได้ไหมบอกได้ไหม Are you still serious to bring your parents to Europe? เธอยังต้องการอยู่ไหมที่จะพาพ่อแม่เนี่ยไปเที่ยวยุโรป Understand?If you say ถ้าเขาบอกว่าเปลี่ยนใจ so you tell maybe why not we do this เราอาจจะบอกว่าถ้าไม่งั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ล่ะ I think the key point is not the place the Europe ประเด็นคือมันไม่ใช่ที่ยุโรปหรอก it's your heart okay your appreciation to your parents นะครับแต่ว่าเป็นที่ใจของคุณอ่ะที่คุณรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ so why not 2017ทำไมปี2017เนี่ย instead of Europeแทนที่จะไปยุโรป Let's bring them to China เข้าไปที่เมืองจีนก็พอ Yes Okay You double check But if you say No I'm still want to bring them หัวหน้าต้องเช็คตัวแทนแต่ถ้าเขายังยืนยันว่าต้องการพาตัวแทนไปพาพ่อแม่ไปยุโรป Say good เขาบอกก็ดีน้องก็บอกว่าได้ Tell me เขาบอกถ้างั้นบอกหัวหน้าหน่อย What should you do ต้องจะทำยังไง In order for you to achieve thatที่จะทำให้พาพ่อแม่ไปยุโรปได้จะทำอะไร Can we have a plan มีแผนงานหรือยัง Yes or no นะครับ So when you say like that ถ้าเราพูดอย่างนี้กับตัวแทน Will he feel upset ตัวแทนจะโมโหหรือเปล่า No ไม่โมโห He will love you ตัวแทนก็จะรักหัวหน้า Because you do all that for him not for you เพราะว่าหัวหน้าทำอย่างนี้เพื่อตัวของตัวแทนเองไม่ใช่เพื่อตัวหัวหน้า But unfortunately a lot of time as leader แต่ว่าหลายตัวหัวหน้าหลายคนเลย Even our heart is for him นะแม้กระทั่งมีใจให้กับตัวแทน But because the approach is wrong แต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยมันผิด You have created an impression that you only want overriding นะครับมันก็จะไปเกิดภาพผิดกับตัวแทนว่าเขาจะไปคิดว่าหัวหน้าเนี่ยเพื่อ that push me because want overriding นะครับตัวแทนจะเข้าใจผิดว่าหัวหน้าทำเพราะว่าหัวหน้าต้องการ overridingThen you feel bad. ตัวแทนก็จะรู้สึกแย่ So relate goal. Then change the goal into activity. พูดถึงเป้าหมายแต่ก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นกิจกรรม And then ask him. แล้วก็ถามเขาว่า How often do you want me to review your plan? นะครับถามว่าต้องการให้ทบทวนเป้าหมายบ่อยแค่ไหน Weekly. ทุกอาทิตย์ Twice a month. สองอาทิตย์ครั้ง or only once a month หรือว่าเดือนละครั้ง
Yes or no? Let him tell you. ให้ตัวแทนบอกเรานะครับ I tell you, you say like that.